เพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแปลกหน่อยนะครับวันนี้จะไม่ได้พาไปกินไม่ได้ไปปั้นรถว่าไม่ได้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปร้านไมค์กอล์ฟครับเรื่องของเรื่องเนี่ยตัวอะไรบ้างลูกหัวไม้สามเรื่องของเรื่องนะครับหัวไม้สามของลูกชายเนี่ยตัวปลอกที่คอไม้เนี่ยมันหลวมก็จะกลับไปหาช่างเด่นหรือว่าโปรเด่นก็ได้ที่อรากอนกอล์ฟนะครับที่เป็นขับฟิตติ้งแต่งไม้โมก้านะครับที่ลูกชายทำมาเนี่ยตั้งแต่เด็กยันโตก็ทำที่นี่มาตลอดนะฮะเดี๋ยวกลับไปให้พี่เด่นเขาแก้ติดกาวตัวคอให้มาไปเที่ยวธนิยะกันงานเข้าครับมาถึงปุ๊บก็เอาไม้นะครับให้พี่เด่นซ่อมป้ายยาเลยโดนป้ายยาเลยนะครับน้องไวน้องไวเอาก้านนี้ไหมออโต้เฟล็กนะครับพี่เด่นครับไอ้ก้านออโต้เฟล็กนี่มันมีคุณงามความดีอย่างไรบ้างถึงได้เป็นก้านที่ฮอตฮิตใช่ไหมตอนนี้พี่ครับมันดียังไงพี่คือตัวนี้ของเกาหลีพี่ Made in Korea ด้วยความที่มันสามารถรองรับได้หลายสปีดหลากหลายตามผู้เล่นนะครับด้วยการทำงานของมันในเวลาโหลดก้านเนี่ยหัวมันจะมาเกิดการโรเทชลักษณะนี้นะฮะโดยมากเลยครับในขณะเดียวกันตัวก้านก็จะทำการออปโปสิตผิดส่วนเพราะว่าคุณจะตีแรงเข้ามาแรงก้านก็จะบิดกลับแรงแต่มาเบาปุ๊บก้านก็จะบิดเบาๆเพราะว่ามันตีได้หลายจังหวะแต่มันจังหวะบิดกลับมันตามสปีดของเจ้าของไม้ด้วยตามแรงกระชากแต่ว่าไม่ใช่ว่าก้านเดียวตีแล้วสปีดมันจะเป็นแบ่งกันน้ำหนักตามเทมโปคนเล่นตามเทมโปคนเล่นมันก็จะมีแบบ305 405 505x วันนี้505กับ 505x 505ธรรมดาก็ตีปกติสปีดแต่95ถึง100แต่ถ้า505x ปุ๊บไม่ใช่เป็นเฟก x นะครับเหมาะกับคนที่ชอบอัดเราเห็นเมื่อกี้พี่เด่นบอกว่าลูกค้าบางคนเอาไปตีมาเทมโปดีขึ้นคือมันช่วยให้ใช้บ่อยๆมันช่วยให้เราไม่กระชากตีทำให้สมูทอย่างสังเกตใช้สักพักแฟร์เวย์จะตีสวิปผ่านง่ายนะสังเกตดูถ้าเกิดขึ้นช้าแล้วหัวลงมาเร็วๆได้เลยถ้าทรงเนี้ยหัวยุบเนี้ยปกติต้องนู่นไปกินข้างๆแล้วนี่ยังอยู่อันนี้เป็นก้าอะไรลูกก้าน S ออโต้เฟล็กร้อนเป็นไงบ้างลูกสมูทดีครับก็รู้สึกว่าตีแล้วมันรู้สึกสบายขึ้นไม่ต้องใช้แรงมากแล้วเหรอใช่ครับแล้วเฟล็กมันปรับตามที่เราตีป่ะตามครับมันปรับตามมันรู้สึกเลยเหรอมันได้เลยเหรอได้เลยคือเขาบอกต้องขึ้นช้าๆก่อนแล้วก็เวียงแรงแค่มันก็ปรับกับสปีดของเราโดนไหมครับโดนครับเท่าไหร่โดนไหมครับเท่าไหร่ครับเดี๋ยวถามพี่เด่นนะว่าเท่าไหร่ตัวก้านออโต้เฟล็กราคาเท่าไหร่ครับหน้าร้านขายอยู่ 27,000 ครับทุกรุ่นทุกเฟล็กจริงๆตัวลิมิเต็ดจะราคาสูงกว่าฮะมีลิมิเต็ดด้วยดีนะเมื่อกี้ไม่รู้ทะลุอ๋อสีลุงนี่ใช่ไหมครับครับอันนี้ตัวลิมิเต็ดใช่ไหมพี่ครับตัวนี้สีลุงเท่าไหร่ครับก็จริงๆก็แพงกว่า 1,000 ของ8แต่ลด 10% ครับจาก 27,000 ก็ลดอีกขายอีกคำถามเอาไหมครับเอาครับโดนใช่ไหมโดนครับจัดไปอย่าให้เสียI can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through Sometimes I feel like
all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. สรุปแล้วจบที่ก้าน 2x 20,000 บาทมาม่าครับต้องกินมาม่าเลยปกติต้องไม่กินเนื้อย่างใช่ไหมสเต็กอันนี้เร็วไปเร็วไปแต่โดยรวมเป็นไงในน้ำหนักน้ำหนักถ้าเทียบกับไม้เก่าเบากว่าเบากว่าเยอะดูดิจริงดิแล้วแล้วฟิลลิ่งมันแบบมันแข็งไหมไม่มี 2x เนี่ยรู้สึกไม่แข็งมันไม่แข็งใช่ไหมม้ามัน 2x มันแข็งไม่เท่าเดิมนะพี่เด่น 2x น้ำหนักจะหนักขึ้นครับหนักขึ้นใช่ไหมพี่ใช่ส่วนรับสปีดได้ถึงประมาณ120ตามที่ไกด์เขาให้มานะครับไกด์หมายถึงว่าเขาจะบอกว่าเฟกเนี้ยเหมาะกับคนสปีดเท่าไหร่น้ำหนักเนี้ยเหมาะกับแล้วถ้าเกิน 1x อะพี่x เดียวก็สปีดประมาณ100ขึ้นถึง110 100ขึ้น110ถ้าพูดไปถึง100ก็เป็น s ปกติเนาะก็เป็นเบอร์405กับ505ตัว405จะเริ่มที่85ถึง100แล้วก็505 95ถึง100 2ตัวรับสปีดได้เท่ากันนะแล้วมันต่างไงพี่2ตัวนี้เบาเอาน้ำหนักคือเทมโปครับบางคนตีสมูทเทมโปก็ใช้405ซึ่งน้ำหนัก40กรัมแต่บางคนชอบอัดหน่อยนึงก็จะไปเป็นพวก505เหมือนตัวเมื่อเช้าที่สไตล์แล้วแต่ยังไงซะการทำงานก้านเหมือนกันหมดเลยปกติหัวสมัยก่อนเราเรียกว่าฟิกเกียร์ครับตีปุ๊บหน้าก็จะปิดครับตีโดนปลายมันจะตบมาแต่ปัจจุบันก้านมันเพิ่มโมไอเข้าไปกลายเป็นฟิกเกียร์ที่หน้าเข้ามาแทนตรงนี้ตีปุ๊บแทนที่รู้ว่ามันจะไปอย่างนี้มันไม่ใช่มันปุ๊บแล้วมันก็จะปิดส่วนดังนั้นถ้าเกิดใครสนใจก็มาที่อารากอนได้ทันยะชั้น2มีเดโมให้ลองก้านบางนี้บางคนก็ไม่ชอบนะครับบางคนบอกว่ามันโหลดเกินไปมันโหลดไปใช่เพราะนั้นเนี่ยต้องลองก่อนลองแล้วหลายๆคนใช้แล้วก็ไม่ยอมปล่อย แล้วราคาตลาดมือ2ก็ไม่ตกเลยใช่ไหมพี่ใช่คน2ปีแล้วพี่การ2ปีแล้วใช่ไหมใช่ก็ยังตกของเกาหลีครับตัวนี้คือเปลี่ยนวงการสำหรับช่างทางไมโครด้วยบางทีเราฟิตอย่างเวลาเราจะดูเรื่องพวกของค่าฟรีเควนซีหรือว่า CPM นะครับแต่ปัจจุบันตัวนี้วัดแล้วตกใจทำไมฮะในเรื่องของน้องวายเขียนสเปคไว้เท่าไหร่ของวายปกติเนี่ยเราจะดูตรงนี้นี่คือก้านน้องวายใช้เราจะดูสเปคเนี่ย CPM นี้ก็คือเป็นหน่วยวัดความเร็วหรือว่าการดีดของก้าน Cycle per minute หรือว่า Frequency ของก้านครับคือสปีดแค่นี้คนใช้ CPM แค่นี้หรือเราไม่ต้องดู Flex แต่ตัวนี้เนี่ยปุ๊บพอเรามาดูปุ๊บเนี่ย222อืมมากกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมเป็น10เป็นเกือบ20แล้วใช่ที่หลักๆเลยเราอยู่จากสปีดเนี่ย CPM อยู่250เราไม่ได้มองเฟล็กนะครับว่าเฟล็กอะไรเราจะอยู่ที่ถ้า CPM 250ลูกค้าควรสปีดตั้งแต่95ขึ้นไปถึง100ขึ้นเลยครับนะฮะถึงที่จะสามารถมีแรงโหลดก้านใน CPM ขนาดนี้ทำงานในขนาดนี้เดียวกันเลยไอ้ตัวนี้แค่220CPM ต่ำกว่านี้อีก28 CPM ใช่เพราะนั้นดูจาก CPM นะครับ220ก็ควรสปีดแค่80ถึง85เร่งได้ก็เต็มที่90ในขณะเดียวกันก้านเนี่ยกลับกลายเป็นรับได้เป็น100แต่ว่าออกแรงน้อยลงสิออกแรงน้อยลงแต่ว่าในทางที่เราทำก้านเนี่ยเรารู้สึกเฮ้ยไอ้นี้ตีขนาดนี้ตีไม่ได้แน่นอนเพราะเราดูตามความถี่ความถี่ของก้านก็คือเรียกว่า CPM ต่ำแต่เฟล็กสูงประมาณนั้นแต่ CPM ต่ำเนี่ยหมายถึงความนุ่มโหลดก้านโหลดแต่ที่มัน Amazing คือมันสามารถที่จะควบคุมได้ใช่คอนโทรลได้เมื่อกี้ตีพลาดยังไม่แหกหนักฟอร์กิวิ่งสูงครับตัวนี้คืออย่างเราทำเรายังงงเลยบางครั้งอ่ะเฮ้ย CPM ขนาดนี้เราต้องจูนใหม่ปุ๊บเฮ้ยพี่ต้องดูตามเฟล็กนะตัวนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อ CPM ที่ผมทำนะต้องลองตีดูจริงนะต้องลองตีดูจริงแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าบางคนนี่มีโหลดคือถ้าเกิดหลักคือขึ้นช้าแต่ต้องมาอัดได้เลยครับได้เลยโอ้สไตล์วายเลยนี่ครับ
ไตล์อัดลงมาเทคเอาเวแบบไม่ต้องกระชากเนี่ยขึ้นเบาๆแล้วอัดลงมาแต่ต้องลองนะครับย้ำว่าต้องลองเพราะบางคนยังไม่เข้าใจว่าลองแล้วก้านไม่ดีก้านไม่อยู่ไม่ใช่มันเป็นคาแรคเตอร์ของก้านใช่ใช่บางคนสไตล์นี้ต้องการยี่ห้อนั้นเบอร์นี้เนาะใช่ครับแต่มันเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่มากกว่าในวงการกอล์ฟอย่างหัวมันก็ยังมีว่าเกินกว่าค่าหน้าเด้งมันก็ยังมีกดมาแล้วส่วนก้านเนี่ยคุณจะใส่เทคโนโลยีอะไรเข้าไปมันยังไม่มีกดอะไรที่มารองรับไปตรงนี้เต็มที่เรื่องความยาวเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ผลิตก็เลยใส่เข้าไปเลยอัดเข้ามาเต็มแม็กเลยไม่มีกดห้ามแค่เรื่องความยาวหลักๆตอนนี้เท่าที่ทราบตามกฎใช่ว่าการไม่กินแรงเนาะการไม่กินแรงใช่ไหมฮะใช่ครับเราได้ชื่อคลิปละก้านอะไรไม่กินแรงถวยชูฮะถวยชูตอนนี้ปัญหาใหญ่คืออันนี้คืออะไรรู้ป่ะคือเพิ่งซื้อมาไม่ใช่หัวไม่เข้ากับก้านก็ต้องซื้อตัวนี้อันนี้ได้ข่าวว่า 20,000 กว่าอีกไว้คราวหน้าครับเจอกันเดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์ใช่ลูกชายก็คงจะพึงพอใจนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นคลิปที่2มั้งที่เรารีวิวเกี่ยวกับกอล์ฟนะครับคลิปแรกจะเป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร์ที่เราสั่งจากอเมริกามาช่วงโควิดอันนั้นก็คนถามเยอะมากเหมือนกันครับอันนี้ก็เรียกว่าคลิปที่2นะครับเพื่อนก็ลองดูชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับดูก็ได้ความบันเทิงหรือไม่นะฮะก็วันนี้ไปละกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะฮะบาย